คยสงสัยไหมทำไมบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันถึงมีหลากหลายแบบเต็มไปหมดในเมื่อมันก็ใส่ของได้เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามีส้ม1ผลเราจะใส่อะไรดีล่ะมีทั้งฉลอมย้อนยุคแนววินเทจถุงพลาสติกธรรมดาไหนจะเป็นกล่องกระดาษแล้วกระทั่งขวดสำหรับใส่น้ำส้มหรือว่าจะเป็นกระป๋องโลหะดีล่ะในเมื่อบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายแบบเช่นนี้เราจะตัดสินใจอย่างไรว่าควรใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบไหนให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เรามีคำตอบทั้งหมดเราสามารถหาได้จากสาขาเทคโนโลยีการบรรจุซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้บ้างเรามาลองดูกันคร่าวๆกันดีกว่าจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส้มก่อนจะผลิตบรรจุภัณฑ์ออกมาเราจะต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ซึ่งก็มีตัวเลือกที่หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษโลหะหรือพลาสติกโดยวัสดุแต่ละชนิดนั้นจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและยังมีทั้งวัสดุสังเคราะห์วัสดุชีวฐานหรือแม้กระทั่งวัสดุรีไซเคิลด้วยเราจึงต้องเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับตัวของผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยต่อทั้งผลิตภัณฑ์และตัวผู้บริโภคเมื่อเราเลือกวัสดุได้แล้วเราก็นำมาออกแบบซึ่งเราไม่ได้ออกแบบเพียงแค่กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เท่านั้นแต่เรายังต้องคำนึงถึงโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์อีกด้วยซึ่งต้องสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆที่บรรจุภัณฑ์ต้องเผชิญก่อนจะถึงมือของผู้บริโภคนอกจากนี้ความสวยงามของกราฟิกที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและสื่อสารถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ดีก็จำเป็นไม่แพ้กันเพื่อให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านอย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการออกแบบเราจะสนใจแต่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆด้วยทั้งวัสดุกระบวนการผลิตกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ต้องถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ถ้าพลาดขึ้นมาคงไม่ดีแน่หลังจากที่เราออกแบบแล้วเราจะเป็นต้องสร้างต้นแบบและทดสอบบรรจุภัณฑ์ของเราด้วยลูกค้ามั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นสามารถปกป้องสินค้าได้จริงๆเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบมานั้นสมบูรณ์แบบแล้วจึงเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตจริงซึ่งกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ในแต่ละแบบนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่ใช้ตัวสินค้าและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เราต้องเลือกใช้กระบวนการผลิตและบรรจุให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดคุณสมบัติในการป้องกันสินค้าได้เป็นอย่างดีจากนั้นเราก็พร้อมทำการขนส่งสินค้าไปยังผู้ค้ารายย่อยเพื่อทำการจัดจำหน่ายสินค้าสู่มือผู้บริโภคและเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้โลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในฐานะที่เราเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์โดยตรงก็พร้อมที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเราให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์นอกจากเราจะใช้หลักการ reduce reuse recycle ทั่วไปแล้วเรายังให้ความสำคัญกับด้านวัสดุทดแทนด้วยเช่นงานวิจัยจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของโลกสืบต่อไปจากทั้งหมดที่เล่ามาเห็นแล้วใช่ไหมว่าการเรียนรู้สาขาเทคโนโลยีการบรรจุนั้นมีอะไรมากกว่าที่คิดเรามีเนื้อหาสาระเฉพาะทางมากมายให้ได้ศึกษากันโดยเมื่อจบไปแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าที่การงานเนื่องจากสาขาด้านนี้เป็นที่ต้องการของทุกภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศบุคลากรที่มีความสามารถก็สามารถต่อยอดความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ได้โดยตรงหรือแม้แต่จะไปเป็นนักบริหารนักการจัดการก็ได้หรือถ้ามีความสามารถด้านการออกแบบก็สามารถเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วยถ้าเริ่มสนใจในคนด้านนี้แล้วอยากเป็นส่วนหนึ่งกับเราคือภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบรรจุรอคุณอยู่ที่นี่แล้วมาร่วมสร้างอนาคตบรรจุภัณฑ์ไทยกับเรานะครับ